ย้อนเส้นทางรักมาริพิษก่อนจะมาเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตจับตามองย้อนเส้นทางรักมาริพิษก่อนจะมาเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตจับตามองแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันชัดๆจากปากของทั้งมารีเบอร์เนอร์และพิษกาชัยถึงความรักครั้งใหม่ที่ถูกจับตามองอยู่นั้นแต่ก็มีการการันตีมาแล้วหลายทางทั้งตัวแม่อย่างมดดำคชาภาหรือแม้กระทั่งหนุ่มกันชัยก็ยืนยันว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันจริงรวมถึงในโลกออนไลน์ที่มีชาวเน็ตเผยว่าเห็นทั้งคู่ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันแล้วนั้นมดดำกันชัยคอนเฟิร์มแล้วมารีพิษคบกันอยู่หากจะมองย้อนกลับไปที่เส้นทางความรักของนางเอกสาวมารีนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวงการก็เปิดตัวคบไฮโซหนุ่มโชแปงเลิศวริศแบบยาวนานถึง6ปีก่อนจะเลิกกล้ากันไปในที่สุดหลังจากพักหัวใจได้พักใหญ่ความสวยน่ารักก็เข้าตานักร้องพระเอกหนุ่มกันณภัทรใจเอื้อรวมถึงความสนิทสนมกันจากการร่วมงานในละครลูกกรุงที่โชว์ความหวานให้ได้ชมแบบเปิดเผยเพราะทั้งคู่จับมือทำคลิปอวดไลฟ์สไตล์และโมเมนต์น่ารักรักด้วยแต่ก็หวานได้ไม่นานเพราะมีข่าวออกมาว่าครอบครัวและแฟนคลับของฝ่ายชายไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นักรักรักเลิกเลิกกันจนกระทั่งจบความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังเมื่อช่วงกลางปี2563ที่ผ่านมางานนี้สาวมารีก็หันไปทำกิจกรรมสวยแซ่บตามประสาสาวโสดและมีข่าวหนุ่มไฮโซหนุ่มทายาทร้านทองตามจีบแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่หลายคนเริ่มสังเกตว่ามารีและพิษลงรูปลงสตอรี่ใกล้เคียงกันตลอดด้านพิษนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะศิลปินบอยแบนด์วงซีควินสังกัดค่าย RS โดยได้ปลูกต้นรักกับนักร้องสาวร่วมค่ายโพสกลรัตน์ที่คบหาดูใจกันมานานถึง6ปีกว่าก่อนที่จะเลิกกันไปในที่สุดโดยระหว่างนี้ก็มีข่าวมือที่สามลือว่าฝ่ายชายนั้นแอบไปกับดาราสาวช่องสามหลังเป็นหนุ่มโสดมาได้สักพักก็ได้เปิดตัวคบกับพลอยหอวังที่พัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันโดยระหว่างที่คบกันก็ได้มีการทำรายการร่วมกันมาตลอดจนกระทั่งวันที่เลิกกล้าจนถึงตอนนี้พิษพลอยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีและยังร่วมงานกันได้เหมือนเคยก่อนที่จะมีข่าวเซอร์ไพรส์ตามมาว่าพิษควงนางเอกสาวแยมมทิราไปทานข้าวและทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้คบหาดูใจกันจริงแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกกล้ากันไปก่อนที่ฝ่ายชายจะมีข่าวอีกครั้งกับเน็ตไอดอลคนสวยพิมพ์ฐาฐานิดาที่ได้มีโอกาสไปร่วมทริปเดียวกันแถมยังมีโมเมนต์หวานหวานออกมาให้ได้จับตามองแต่กระนั้นก็ไม่ได้มีใครออกมายืนยันหรือพูดถึงเรื่องนี้จนกระทั่งพิษมามีข่าวกับมารีในที่สุดคู่รักดาราชื่อดังที่จัดงานวิวาใหญ่โตแต่ไม่มีสินสอดแม้แต่บาทเดียวในปัจจุบันนี้เหล่าดารานักแสดงของวงการบันเทิงไทยจะจัดงานวิวาทั้งทีจะต้องจัดให้อลังการงานสร้างสมกับเป็นคนดังเป็นคนของประชาชนที่ถูกจับตามองอยู่เสมอแถมการันตีความหรูหราด้วยสินสอดหลายร้อยล้านแต่งานนี้ทางทีมบันเทิงจะพาไปดู6คู่รักดาราของไทยที่จัดงานวิวาอย่างอลังการแต่กลับไม่มีสินสอดแม้แต่บาทเดียวจะมีคู่ไหนบ้างตามไปดูกันเลย6ชาคริตแย้มนามแอนพัทธิรารุ่งโรจน์เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างชาคริตแย้มนามได้จูงมือแฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายที่บ้านต่างจังหวัดจันทบุรีและมีเพื่อนๆในวงการมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวบอกเลยว่าทั้งคู่น่ารักมากๆเลย5
เมย์ปฐิดากำเนิดพลอยหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยทั้งคู่คบหากันมานานกว่า10ปีจนหลายคนรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งแต่แล้วสุดท้ายหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยและเมย์ปฐิดากำเนิดพลอยก็ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสกันเงียบๆท่ามกลางเพื่อนสนิทและผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายสี่ปึ้งนครศิลาชัยจูนกสมาศิลาชัยคู่นี้ฝ่ายชายลั่นประกาศชัดเจนว่าถ้าไม่แต่งงานจะไม่มีลูกจนในที่สุดสาวจูนกสมาได้มีลูกน่ารักๆให้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็จัดงานแต่งแบบเล็กๆราบเรียบไม่เวอร์วังอะไรมากมายแต่ทั้งงานเต็มไปด้วยความรักล้วนๆบอกเลยว่าน่ารักมากๆสามอินบูโดกันอินทิรายืนยงจอนสุภชัยถือว่าเป็นงานแต่งที่เรียกง่ายมากเลยทีเดียวสำหรับอีกหนึ่งคู่เมื่อนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างสาวอินบูโดกันกับแฟนหนุ่มจอนสุภชัยเข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่ายท่ามกลางสักขีพยานซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่และคนในครอบครัวเท่านั้นสองพลอยจิดาโชติโอจีฟวิทเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใครๆก็รู้ว่าทั้งคู่นี้มีฐานะไม่น้อยเย่าใครสำหรับพลอยจิดาโชติโอจีฟวิทงานแต่งของทั้งคู่ได้ทำพิธียกน้ำชาแบบไทยจีนเงียบๆเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นบอกเลยว่าถึงจะรวยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องหรูมากเสมอไปหนึ่งสามาริสาอานิต้าเบิร์ดอัตพลสิริสุขสกุลชัยนางแบบสาวชื่อดังอย่างสาวสวยมากความสามารถอย่างสามาริสาน่าจะมีงานแต่งที่อลังการกว่านี้แต่สุดท้ายเธอตัดสินใจใช้ชีวิตราบเรียบและเข้าพิธีสวมแหวนแต่งงานกับแฟนหนุ่มดีกรีนักบินสุดหล่ออย่างหนุ่มเบิร์ดอัตพลอย่างเรียบง่ายต่อหน้าครอบครัวทั้งสองฝ่ายเจ้าของร้านซีฟู้ดเฉเดือดผู้บริหารประเทศวัยทองทนมา7ปีลั่นประชาชนใกล้จะตายแล้วโลกสวยไม่ไหวปลาเบญพาอดีตดาราเจ้าของร้านซีฟู้ดเฉเดือดผู้บริหารประเทศวัยทองมาตรการไม่ชัดเจนโควิดระลอกใหม่ปิดร้านไม่มีกำหนดลั่นประชาชนใกล้ตายแล้วอดีตดาราจากวงปลาเบญพาชวฤทธิ์มิสทีนไทยแลนด์ปี1990ที่ปัจจุบันผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้บริหารร้านซีฟู้ดที่จอชลบุรีได้รับผลกระทบจากพิษโควิดระบาดระลอกใหม่ร้านอยู่ในพื้นที่สีแดงต้องปิดอย่างไม่มีหนดทำให้เธอสุดจะทนแล้วโพสต์ระบายความในใจสุดเดือดถึงผู้บริหารประเทศกำหนดมาตรการไม่ชัดเจนในสถานการณ์โควิดระลอก2ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนแบบไม่รู้ชะตากรรมเราสู้ไม่ไหวแล้วร้านซีฟู้ดดังพัทยาแจ้งปิดกิจการต้านพิษโควิดระลอก2ไม่ไหวเผย2เจ็บยอมจบคลิปร้านไก่ย่างในตำนานอดยาแรงไปเกือบเจ๊งแค่ข่าวโควิดมาลูกค้าหายกว่าครึ่งเบื้องจูนอดโควิดทำพิษต้องปิดร้านขายดีลิเวอรี่วันรัฐช่วยโดยเป็นคลิปที่เธอกำลังเดินรอบบริเวณร้านที่ยังปิดพูดด้วยความอัดอั้นตันใจว่าร้านยังคงต้องปิดแบบไม่รู้ชะตาไม่รู้อนาคตว่าจะเอายังไงกับผู้บริหารวัยทองผีเข้าผีออกเราเครียดนะเพราะมีรายจ่ายเรามีลูกน้องการตัดสินใจของพวกคุณให้มันชัดเจนหน่อยจะป้องกันจะเอาให้มันแน่กำหนดมาเลยกี่วันจะเอายังไงไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆเพลินๆแก้ไปเรื่อยๆถึงจุดหมายเมื่อไหร่ก็เสร็จถึงเมื่อไหร่มึงเสร็จไงแต่กูไม่รู้จะเสร็จก่อนหรือเปล่ากี่ชีวิตที่จะต้องหยุดมึงดูถามว่าเปิดแล้วขายใครเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงเท่ากับพวกกูเป็นสังคมน่ารังเกียจใครเขาจะมาเปิดขายใครรถยังไม่มีวิ่งเลยแล้วมันจะต้องอดทนกันไปอีกเมื่อไหร่แค่ความชัดเจนคุณยังมีให้ประชาชนคนไทยไม่ได้เลยบางทีก็ไม่แฟร์นะ
คุณอย่าทำอะไรโดยที่คิดว่าคุณมีอำนาจคุณทำอะไรก็ได้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นคนจ่ายเงินให้พวกคุณเข้ามาทำอะไรใช้สติใช้สมองโปรดมีวิสัยทัศน์มี EQ IQ จะทำอะไรให้มีสติหัดฟังคนเก่งๆบ้างไประดมสมองคนเก่งๆคนที่เขารู้เรื่องคนที่เขาทำได้แก้ได้อย่านั่งงมการเองแก้การเองคิดการเองการเองคนส่วนใหญ่ของประเทศชาตินี้จะตายอยู่แล้วคือเราอดทนกับคุณมา 6-7 ปีก็มากพอแล้วกูต้องมาเจอภาวะโรคอีกกูยังต้องมาอดทนกับพวกมึงที่โยนหินถามทางการไปตลอดเวลาโยนทุกวันถามทุกวันจุดสิ้นสุดไม่มีพวกมึงดูรับผิดชอบชีวิตอะไรพวกกูได้บ้างไม่มีไงขอพูดหน่อยเหอะบางทีก็ไม่ไหวโลกสวยไม่ไหวพูดเลย